สวัสดีค่ะแพทค่ะจาก Regent Home ค่ะค่ะวันนี้นะคะแพทจะมาแนะนำนะคะรถ2รุ่นยอดนิยมในประเทศไทยนะคะที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยในกลุ่มของรถที่ราคาประหยัดนะคะคันแรกนะคะเป็น Toyota Vios ค่ะตัว 1.5 มิตรปี2019ค่ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็น Honda City ค่ะตัว 1.5 SV นะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2คันนี้มีความแตกต่างแล้วก็ได้รับความนิยมมีอะไรเป็นบ้างค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกนะคะตัวนี้เป็น Toyota Vios นะคะตัว 1.5 มิตรปี2019ค่ะคันนี้นะคะได้รับการเปลี่ยนโฉมนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าไม่ได้เชนนะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไลท์ค่ะตัวนี้นะคะจะมีกระจังหน้านะคะที่ไม่ใช่โครเมียมนะแต่ว่าเป็นตัวพลาสติกนะคะที่ตัดสีดำกับตัวเป็นตัวสีดำที่ตัดกับขาวกับตัวรถนะคะส่วนล้อนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กแล้วค่ะVios นะคะขึ้นชื่อนะคะคือขนานนามเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดถึกและทนนะคะแต่เรื่องออปชันเนี่ยเขาก็อาจจะเบาหน่อยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างด้านในของเจ้า Vios นะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะให้แอร์นะคะที่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะเกียร์นะคะตัวเกียร์เนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็นแบบทริปโทนิกค่ะตัวนี้เป็นออโต้นะคะส่วนหน้าจอนะคะก็จะให้มาได้เป็นแบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าสามารถทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็นี่เราก็กดที่เมนูแบบนี้นะคะเราจะเลือกว่าจะเป็นบลูทูธวิทยุนะคะได้หมดเลยนี่เขายังให้ตัวกล้องหลังมาแบบนี้ด้วยหูยชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะเขาก็ยังให้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมานะคะปรับเปลี่ยนโหมดได้นะคะเปลี่ยนช่องวิทยุได้นะคะสัญญาณแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะภายในนะคะของตัว Vios เนี่ยเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอย่างนี้เลยตัวเขาเรียกอะไรอ่ะการตกแต่งภายในของเขานะคะเขาจะไม่ใช้เปียโนแบ็กหรือว่าโครเมียมแล้วนะคะเขาจะใช้เป็นสีโรสโกลด์แทนนะคะซึ่งแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะบุเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างที่พักแขนนะคะก็จะเป็นหนังหมดเลยแม้กระทั่งพวงมาลัยนะคะคอนโซลนะคะก็จะเป็นหนังหมดเลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีโรสโกลด์ค่ะถัดมานะคะที่รุ่น Honda City นะคะตัวนี้เป็น 1.5 SV นะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกับตัว Vios นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าการประหยัดน้ำมันการวิ่งดีแล้วออปชันเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีออปชันอะไรกันบ้างโอเคค่ะสำหรับ Honda City นะคะเขาจะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะลูกค้าด้านหน้านะคะจะมีกระจังหน้าที่เป็นขอบโครเมียมแบบนี้นะคะด้วยดีไซน์นะคะขนาดกระทัดรัดค่ะลูกค้าก็เลยจะได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะตัวสีนี้นะคะก็จะเป็นสีพิเศษเขาเรียกว่า Cosmic Blue นะคะตัวนี้นะคะส่วนล้อเขานะคะจะเป็น Mag Alloy สีทูโทนนะคะอาจจะได้ดูความเป็น Honda City เขาจะดูมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องออปชันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะสำหรับตัว Honda City นะคะอย่างที่แพทบอกนะคะว่าเขาให้ออปชันมาค่อนข้างจัดเต็มนะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับคีย์เลสนะคะคีย์เลสก็คือเปิดปิดประตูอัจฉริยะแล้วก็เป็น Engine Start นะคะพวงมาลัยนะคะเขาให้มาพร้อมเป็นแบบ Multi Function นะคะมีทั้ง Cruise Control นะคะตัวควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็ Pedal Shift นะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าOption City เนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนหน้าจอให้มาเหมือนกันค่ะลูกค้าแล้วก็เป็นทัชสกรีนเหมือนกันนะคะให้กล้องหลังเหมือนกันนะคะแต่ตัว Vios เนี่ยอาจจะให้กล้องความคมชัดมากกว่ากันนะคะส่วนเรื่องของแอร์นะคะแอร์นะคะเขาก็จะมีความทันสมัยนะคะแล้วคือจะได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะภายในนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยขอบกึ่งโครเมียมมันจะเป็นสีเทานะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเบาะหนังนะคะ Honda City ไม่ได้ให้เบาะหนังมานะคะแล้วก็ขอบเนี่ยก็คือยังเป็นสีที่ทนเข้มกันนิดนึงนะคะก็แล้วก็มีโหมดนะคะอีคอนโหมดนะคะสำหรับ Honda City เรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ต้องยกให้เขานะคะภายในนะคะไม่ได้ห่างกันมากนะคะหมายถึงความกว้างหรือว่าความแคบนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากก็ยังอยู่ในระดับเดียวกันนะคะต่างกันที่ออปชันและข้อความชอบค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าแบรนด์หลักจะค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่ากันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวคร่าวๆ2คันนะคะลูกค้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะอย่างที่บอกนะคะแบรนด์หลักทั้ง2แบรนด์จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะหรือว่าแรงม้านะคะและที่สำคัญก็คือออปชันค่ะและอีกอย่างนึงเลยก็คือราคานะคะสำหรับ Toyota Vios นะคะคันนี้ 1.5 มิตรปี2019ราคาจะอยู่ที่ 399,000 บาทค่ะ
ส่วนตัว Honda City นะคะตัว 1.5 SV นะคะตัวนี้ปี2019นะคะจะอยู่ที่ 435,000 บาทนะคะทั้ง2คันราคาจะมีความแตกต่างกันนิดนึงในรุ่นเดียวกันในปีเดียวกันนะคะแต่ว่าออปชั่นภายในอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วนะคะส่วนตัว City นะคะส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมในหมู่ของผู้หญิงนะคะเพราะน้องๆเค้าเนี่ยมีความประหยัดอ่อนหวานแล้วก็นุ่มนะคะแต่ส่วน Rios เนี่ยก็คือจะได้รับในหมู่ของกลุ่มคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าเค้ามีความแข็งแรงอึดแล้วก็ทนไม่ได้เน้นออปชั่นสักเท่าไหร่นะคะเอาล่ะแล้วแต่ตอนนี้นะคะในเรื่องของขนาดนะคะภายในนะคะลูกค้าไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะทั้ง2คันจะเป็นซีดานหมดเลยก็คือ4ประตูข้างหลังเก็บของได้เยอะอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องสภาพรถนะคะแพทให้คะแนนเท่ากันเพราะว่าที่นี่นะคะเราให้inspection นะคะเข้ามาตรวจรายงานการตรวจสภาพนะคะเข้ามาตรวจว่ารถดีรถสวยมีคุณภาพดีนะคะไม่ได้มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือกอไหมนะคะและที่สำคัญนะคะทั้ง2คันนะคะก็คือเข้าประวัติศูนย์เรียบร้อยค่ะลูกค้ามีการดูแลผ่านศูนย์มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของรถเนี่ยคุณภาพเนี่ยลูกค้าไม่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันที่ออปชั่นแล้วก็ราคานะคะก็สำหรับใครนะคะที่เลือกได้แล้วนะคะก็สามารถติดต่อนะคะได้ที่ Asai Regent Home Car ได้เลยนะคะส่วนราคานะคะโปรโมชั่นนะคะก็สามารถคุยรายละเอียดกับน้องๆเซลได้เดือนนี้เรายังมีโปรโมชั่นนะจุใจนะคะได้ลดส่วนลดสูงสุดถึง 40,000 บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์นะคะจัดโอนนะคะหรือประกันภัยนะคะการเก็บงานรถคาสปาแมนเทนแนนซ์และของพรีเมียมต่างๆนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถมีการจัดส่งได้ด้วยนะคะแล้วก็การจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ทุกที่ก็ไม่มีปัญหาค่ะที่เราวิ่งได้หมดนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยขอบคุณนะคะ